วัสดีครับช็อตออนไซต์วันนี้พาทุกคนมาเกาะติดกระแสที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ทราบข่าวจากหลายสำนักกันไปบ้างแล้วนั่นก็คือป้ายข้อความกรุงเทพหรือแบงคอกบนคานทางวิ่งรถไฟฟ้า BTS แลนด์มาร์คจุดถ่ายรูปยอดนิยมเหนือลานสกายวอล์กใจกลางแยกปทุมวันซึ่งล่าสุดทางกทม.เขาก็ได้ติดป้ายใหม่แทนที่ป้ายเดิมครบทั้งสองฝั่งแล้วนะครับสำหรับป้ายแบบใหม่นี้เนี่ยก็ถูกออกแบบและติดตั้งทดแทนป้ายเดิมที่เคยมีข้อความ Bangkok City of Life ซึ่งก็เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คบริเวณสี่แยกปทุมวันแห่งนี้มาตั้งแต่ปี2549แล้วโดยเหตุผลที่ต้องทำใหม่ก็เพราะป้ายเก่าได้มีสีซีดจืดจางลงตามกาลเวลานั่นเองครับโดยทางกรุงเทพมหานครเขาก็ได้เปิดเผยว่าการออกแบบป้ายชุดใหม่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทนสีลวดลายและแบบอักษรเขาก็มีการอ้างอิงกับอัตลักษณ์องค์กรหรือว่า CI ชุดใหม่ของกทม.ที่จะนำมาใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งเมืองเลยซึ่ง CI ตัวนี้ก็ออกแบบโดยบริษัทฟาร์มกรุ๊ปที่มีผลงานการดีไซน์มาแล้วมากมายเลยนะครับซึ่งป้ายใหม่ที่แยกปทุมวันแห่งนี้เนี่ยทั้งสองฝั่งของทางวิ่งรถไฟฟ้าก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันโดยฝั่งหน้า MBK จะใช้เป็นตัวหนังสือสีขาวบนพื้นสีเขียวส่วนฝั่งหน้าหอศิลป์กรุงเทพจะใช้เป็นพื้นสีชมพูบานเย็นส่วนลวดลายประดับด้านข้างคือลายวัชระอาวุธที่พระอินทร์ถือในตราสัญลักษณ์ของกทม.นั่นเองครับที่น่าสนใจก็คือนอกจากที่แยกปทุมวันนี้แล้วเนี่ยทางกทม.เขาก็จะดำเนินการติดตั้งสติ๊กเกอร์ตกแต่งในธีมเดียวกันหน้าตาคล้ายๆกันนี้ที่คานทางรถไฟฟ้าบริเวณแยกสำคัญอื่นๆอีกถึง4จุดได้แก่แยกราชประสงค์แยกอโศกแยกชิดลมแล้วก็แยกนานาเลยนะครับจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามดูกันซึ่งเรื่องความสวยงามอันนี้ก็คงจะขึ้นอยู่กับความเห็นของแต่ละคนแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่านอกจากติดป้ายใหม่แล้วถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยทาสีหรือทำความสะอาดคานรถไฟฟ้าที่กระดำกระด่างด้วยก็คงจะดีขึ้นอีกมากเลยจริงๆครับชมจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Bangkok On Site เพื่อจะได้ไม่พลาดชมการอัปเดตโครงการอื่นๆที่น่าสนใจในตอนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ